โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดเดย์เทรดของผมนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับต้องบอกก่อนนะว่าเมื่อวานเนี่ยเฟลมากเลยนะเมื่อวานแบบนั่งเฝ้ากราฟนานนานรอกราฟนานมากนะครับไม่มีจุดเข้าเลยนะคือแบบว่าเฟลสุดๆไปเลยนะครับก็วันนี้ผมก็เลยมาเริ่มเทรดไวหน่อยนะครับเนี่ยตอนนี้เวลาอยู่ที่นี่นะครับเที่ยงครึ่งนะฮะทุกคนอ่ะก็วันนี้เป็นวันที่12นะ12กรกฎาคมนะครับวันนี้เป็นวันพุธนะฮะทุกคนก็วันนี้ผมมาเริ่มไวเลยนะครับทุกคนเที่ยงครึ่งเลยนะก็เพื่อให้มันมีเวลามากพอที่ผมจะได้เดย์เทรดตลอดทั้งวันแล้วก็เผื่อว่ากราฟมันไม่ค่อยสวยอีกนะครับก็อาจจะได้แบบมีเวลารอกราฟมีเวลารอจุดเข้าอะไรมากขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะวันนี้เตรียมตัวมาดีมากนะครับค่อนข้างทำกันบ้านมาดีในระดับหนึ่งนะครับว่าถ้าสภาพตลาดเป็นเหมือนเมื่อวานต้องรับมือยังไงนะครับโอเควันนี้ก็เตรียมแผนมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าโดยรวมวันนี้พร้อม 100% นะครับดูกันนะว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับขอให้ออกมาดีกว่าเมื่อวานแค่นั้นพอใจแล้วเมื่อวานจบกำไร11เหรียญเนาะวันนี้ขอได้กำไรมากกว่า2เท่าของเมื่อวานอะก็คือเมื่อวานได้11เหรียญใช่ไหมคูณ2ก็คือ22วันนี้ขอให้ได้กำไรมากกว่า22เหรียญผมว่าแค่นั้นผมก็พอใจแล้วนะสำหรับวันนี้นะคือถ้าตลาดมันเหวี่ยงเหมือนกันก็ทำอะไรไม่ได้เนาะโอเคครับก็ไปไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันยาวแล้วดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าผลงานในวันนี้ของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเหมือนเดิมนะสำหรับวันนี้นะครับผมเดย์เทรดในแพลตฟอร์มของ Olymtrade นะครับแล้วก็เทคนิคที่ผมใช้เทรดยังคงเป็นเทคนิคสโตคาสติกค่า533เหมือนเดิมเลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่รู้จัก Olymtrade ว่า Olymtrade นี้คืออะไรนะครับแล้วก็ยังไม่รู้จักเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับว่าเทคนิคนี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคแบบไหนมันเป็นเทคนิคใช้งานยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับทั้ง2อย่างนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีตอนผมได้จุดเข้าเทรดในไม้แรกเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปศึกษากันก่อนนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้กันนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน TradingView สมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะมีทุนน้อยแต่ถ้าเพื่อนๆมีความสามารถก็สามารถเป็น Full Time Trader ได้ด้วยกองทุน Mark Narrative Funds กองทุนสำหรับเทรดเดอร์ Binary Option ทุกคนเพียงแค่เพื่อนๆเข้ามาสมัครสอบในโปรแกรมต่างๆและถ้าเพื่อนๆสอบผ่านก็จะได้เข้ามาเทรดด้วยเงินทุนของทางกองทุนตามโปรแกรมที่เพื่อนๆได้สมัครสอบโดยเรทการแบ่งกำไรกับกองทุนจะอยู่ที่เทรดเดอร์ 90% กองทุน 10% เท่านั้นสนใจสมัครสอบหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ผมจะเดย์เทรดในแพลตฟอร์มของ Olymtrade นะครับทุกคนก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าเฮ้ย Olymtrade นี่มันคืออะไรมันเป็นแพลตฟอร์มการเทรดหรอนะครับใช่นะครับ Olymtrade มันเป็นแพลตฟอร์มการเทรดนะครับมันจะเป็นรูปแบบการเทรดแบบ Binary Option นะครับทุกคนก็คือพูดง่ายๆนะครับเนี่ยเขาจะมีเวลากำหนดอยู่เห็นไหมเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเวลาเองได้ด้วยนะว่าเราจะเข้าเทรดแต่ละออเดอร์หรือว่าแต่ละไม้เนี่ยไม้ละกี่นาทีหรือว่ากี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งถ้าเราเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเทรดโดยใช้ระยะเวลาประมาณ1นาทีกันนะฮะทุกคนคราวนี้พอเราเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็ให้เรามาเลือกเข้าเทรดได้เลยนะครับอันนี้นะครับสมมุติเราเลือกเวลาเป็น1นาทีนะครับเราคิดว่าในอีก1นาทีข้างหน้าเนี่ยราคามันจะวิ่งขึ้นหรือว่าราคามันจะวิ่งลงเราก็สามารถที่จะเลือกเข้าเทรดตามที่เราคิดเอาไว้ได้เลยนะครับหรือว่าตามที่เราวิเคราะห์ได้เลยนะครับซึ่งตัวกราฟเนี่ยแน่นอนมันวิเคราะห์ได้นะครับทุกคนก็เราวิเคราะห์ว่าใน1นาทีข้างหน้าราคาจะขึ้นหรือลงเราก็เข้าเทรดได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเราวิเคราะห์ถูกเราก็จะได้กําไรนะครับทุกคนซึ่งกําไรเนี่ยเขาจะให้มาเนี่ยประมาณ80%นิดๆหรือว่าประมาณ 80% นะครับนี่เพื่อนๆสามารถดูตัวเลข ROI ได้จากตรงนี้นะครับ ROI ก็คือตัวเลขกำไรที่เราจะได้ถ้าเราวิเคราะห์กราฟได้ถูกต้องแล้วเราก็เข้าเทรดได้ถูกต้องนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าสมมติว่าเราเข้าเทรดแล้วมันดันผิดทางนะครับกราฟวิ่งสวนทางกับที่เราเข้าเทรดนะครับก็คือสมมุติว่าเราเข้าออเดอร์เทรดขึ้นราคาก็ไม่ได้วิ่งขึ้นนะครับดันวิ่งลงสวนลงมาหรือกับการถ้าเราเข้าออเดอร์เทรดลงราคาก็ไม่ได้วิ่งลงดันวิ่งสวนขึ้นไปนะครับแบบนี้เราก็จะขาดทุน 100% เลยนะครับก็คือเนี่ยสมมติเราเข้าเทรดไปไม้ละ10ดอลลาร์แบบนี้นะครับเราก็จะขาดทุนทั้ง10ดอลลาร์เลย
นะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเทรดแบบ binary option นั่นเองนะครับก็จะเทรดแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้ผมต้องบอกเอาไว้ก่อนนะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดเหมือนกันก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับซึ่งสำหรับคลิปสอนโอลิมเทรดเนี่ยที่สอนแบบละเอียดเลยนะครับว่าถ้าเราอยากจะเริ่มเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงก็อันนี้เนี่ยผมทำคลิปสอนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะแล้วก็รวมถึงลิงก์สมัครสมาชิกโอลิมเทรดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือโอลิมเทรดนะครับแพลตฟอร์มที่ผมจะมาเดย์เทรดในวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับในวันนี้นะครับเทคนิคที่ผมจะเอามาใช้ในการเดย์เทรดนะครับทุกคนก็จะเป็นเทคนิคตัว Stochastic ค่ะ533นะครับทุกคนนี่เนาะมันจะเป็นเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงที่วิ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับทุกคนอ่ะนี่นะอันนี้จะเป็นเทคนิคที่เราจะมาไว้ใช้เทรดกันในวันนี้นะครับทุกคนอ่ะโอเคก็เดี๋ยวผมสอนเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตตรงนี้ก่อนละกันนะครับอ่ะโอเคอันนี้เส้น EMA ที่จริงไม่ได้ใช้นะครับปิดไปก่อนละกันเนาะอ่ะเดี๋ยวสอนเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตคาสติกนี้กันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเห็นผมเดเทรดแล้วก็อยากจะไปลองเดเทรดด้วยเทคนิคเดียวกันกับผมดูบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวสอนเซตติ้งกันก่อนนะครับก็สลับตัวเทคนิคสโตคาสติกนะครับวิธีการเซตติ้งก็ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่เมนูรูปวงเวียนเนาะก็คือเมนูอินดิเคเตอร์นะครับที่อยู่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาตรงในส่วนของออสซิเลเตอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเข้าไปเลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอกับไอ้เจ้าตัวสโตคาสติกอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะถ้าใครใช้ในมือถือมันก็อยู่ในหมวดเดียวกันเลยนะครับอยู่ในออสซิเลเตอร์เหมือนกันเลยนะสำหรับตัวสโตนะครับโอเคก็กดใช้งานมาได้เลยนะครับทุกคนโอเคคราวนี้นะครับพอเรากดใช้งานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นตัวสโตเนี่ยมันวิ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ตัวสโตมาแล้วนะครับสลับเทคนิคตัวสโตที่ผมใช้งานนะครับจะเป็นตัวสโตคาสติกค่า533นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวสโตมันยังไม่ได้เป็นค่า533นะครับทุกคนค่าของมันยังเป็นเนี่ย1433อยู่เลยนะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้ามาตรงตัวสโตก่อนนะครับทุกคนนี่เนาะคลิกเข้ามาก่อนเพื่อที่จะมาแก้ไขค่าของมันนะครับทุกคนแล้วก็เปลี่ยนจากค่า14ตรงเปอร์เซ็นต์เคตรงนี้นะครับเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นค่า5นะแบบนี้นี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นตัวสโตนะครับมันเปลี่ยนรูปร่างไปนิดนึงนะฮะมันวิ่งแตกต่างจากเดิมไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนค่าของมันเนาะโอเคคราวนี้พอเราเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการปิดตัวแถบที่เราใช้เซตติ้งสโตตรงเนี้ยไปได้เลยนะครับทุกคนนี่ปิดไปได้เลยนะครับโอเคครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตัวสโตคาสติกค่า533มาใช้งานแล้วนะครับทุกคนหลังจากเราเซตติ้งมาแล้วเนี่ยเราจะไปใช้งานจริงเราจะไปใช้งานยังไงนะครับสำหรับวิธีการใช้งานตัวสโตคาสติกค่า533นี้นะครับทุกคนก็วิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นก็ให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับเทรนก็คือในภาพใหญ่เนี่ยมันกำลังโน้มตัวไปในทิศทางไหนนั่นเองนะครับสิ่งนี้เรียกว่าเทรนนะฮะทุกคนก็ก่อนอื่นให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟในภาพใหญ่เนี่ยมันกำลังวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างอันเนี้ยมันเป็นเทรนขาลงนะครับเพราะว่ากราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมคราวนี้ถ้าเราเห็นภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงแบบนี้นะครับก็ให้เรามาหาจังหวะตอนที่เส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้นะครับโซนโอเวอร์บอทคืออันไหนใช่ไหมมันก็คือตรงเส้นสีแดงตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายเนาะก็คือนี่นะครับถ้ากราฟภาพใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาลงก็ให้เรามาดูนะครับว่าเส้นสโตคาสติกเนี่ยตัดลงนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยตัดเส้นสีแดงลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยเหนือเส้นสีแดงแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเคถ้าเส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้นะครับณช่วงนั้นเนี่ยก็แปลว่ากราฟเนี่ยหรือว่าราคามันใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงได้เลยนั่นเองนะครับแต่คราวนี้กลับกันนะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าเราเปิดกราฟมาแล้วในภาพใหญ่เนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้เห็นไหมฮะชุบนี่เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับก็คือมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับก็ให้เรามาดูนะครับว่าแล้วเส้นสโตคาสติกเนี่ยเส้นสีน้ำเงินมันตัดเส้นสีส้มขึ้นเมื่อไหร่นะครับนี่เนาะมันจะสีส้มหรือมันจะสีแดงอะเรียกว่าสีส้มแล้วกันนะฮะทุกคนอ่ะนี่นะครับให้เราดูนะครับว่าเส้นสีน้ำเงินเนี่ยตัดเส้นสีส้มขึ้นเมื่อไหร่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเส้นสโตตัดขึ้นแล้วต่อไปก็ให้เราดูต่อนะครับว่า
ไอจุดที่มันตัดขึ้นเนี่ยเส้นสโตมันตัดขึ้นตอนอยู่ที่โอเวอร์โซหรือเปล่านะครับโอเวอร์โซก็คือแถบสีเขียวข้างล่างตรงนี้นั่นเองนะครับแนวเส้นสีเขียวตรงนี้เนาะอันนี้เขาเรียกว่าโซนโอเวอร์โซนะครับทุกคนซึ่งถ้าเส้นสโตคลาสติกมาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะตรงนี้พอดีเลยนะครับจุดตัดเกิดขึ้นที่ตรงนี้พอดีเลยนะครับแปลว่าตอนนี้นะครับกราฟณช่วงนี้เนี่ยกำลังมีโอกาสสูงมากที่ใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตัวสโตคาสติกค่า533นี้ในการเทรดจริงนั่นเองนะครับก็ใช้งานแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็ปะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าการเดย์เทรดในวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าสลับไม้ที่1เมื่อไหร่เดี๋ยวเราตัดภาพไปเจอกันตอนนั้นเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะโอเคครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่อ่ะที่จริงนะถ้าใครดูคลิป 2-3 คลิปก่อนหน้ามาน่าจะเห็นแล้วนะครับก็คือจังหวะแบบเนี้ยเราต้องเข้าอยู่แล้ว 100% นะครับถ้าเราเจอนะยังไงต้องเข้าอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวอธิบายภาพรวมให้ฟังก่อนนะครับสำหรับไม้นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่เนี่ยกราฟกำลังกลับตัววิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่เนาะแปลว่าตอนนี้นะครับแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่กำลังกลับตัววิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้กับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นที่จริงมันไม่ได้ตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะมันแค่ตัดขึ้นใกล้ๆโซนโอเวอร์โซนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วแอคชั่นมันใช้เทรดได้นะผมก็เลยเข้านะครับนี่เนาะก็เส้นสโตตัดขึ้นใกล้ๆโซนโอเวอร์โซนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับก็ราคาลงต่อยาวเลยนะไม่เป็นไรนะครับมันเป็นจังหวะที่เราต้องเข้าอยู่แล้วนะครับถ้าเราเจอเนาะก็ถ้าแพ้แล้วก็คือแพ้นะครับทำอะไรไม่ได้ โอเคครับไม้แรกของเราเปิดมาแพ้นะครับทุกคนโอเคครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะสลับไม้ที่2นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเทรดที่5เหรียญเหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้ผมเตรียมแผนมาแล้วนะครับก็คือผมจะเทรดไม้เล็กๆไปก่อนนะครับแล้วก็พอเจอจุดที่มันมีโอกาสที่จะทำกำไรได้ก็คือมันดูแล้วเนี่ยโครงสร้างมันค่อนข้างชัดเจนโอกาสที่ราคาจะวิ่งไปในทิศทางนั้นทิศทางนี้มีค่อนข้างชัดเจนผมค่อยไปมาติงเกลแก้ไม้เอาตอนนั้นเอาประมาณนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้ก็เตรียมแผนรับมือมาประมาณนี้นะครับโอเคเพราะนั้นไม้ต่อไปไม้ที่2ผมก็จะยังเทรดที่5เหรียญเหมือนเดิมอยู่นะครับประมาณนี้เนาะโอเคป่ะลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในไม้ที่2นะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็สลับในไม้ที่2นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับนี่นะอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ช่วงเปิดตลาดเนี่ยราคาโดดแก๊ปลงมายาวเลยนะครับทุกคนก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้กับตัวลงนี้นะครับเส้นสโตก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะและผลลัพธ์ที่ได้ชานะไปอย่างสวยงามเลยนะครับเวลิกูดนะครับโอเคค่อยๆคัมแบ็กค่อยๆคัมแบ็กนะครับ
โอเคครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับก็ได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงสำหรับในไม้ที่3นะครับอุ๊ยผมกดช้าไปโอเคครับสำหรับไม้ที่3นะครับได้จุดเข้าแล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนสำหรับในไม้ที่3นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะแปลว่าตอนนี้นะครับแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับโอ้โหก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหเมื่อกี้เหมือนแรงขายมันก็เข้าแล้วนะแบบแต่ว่ามันเหมือนเข้าไม่พอนะฮะเข้ามาแล้วก็กลับขึ้นไปลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับก็โอเคครับไม่เป็นไรนะก็ไม้นี้เราก็แพ้ไปนะครับโอเคครับไม้ที่3แพ้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่4นะครับก็เหมือนเดิมนะตอนนี้ไม้ที่4ผมจะยังเทรดที่5เหรียญอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆกราฟเนี่ยมันยังไม่มีกราฟไหนเลยนะครับที่มันใช้เทรดแล้วมันเวิร์กจริงๆเนี่ยเห็นไหมหลายๆกราฟมันยังเหวี่ยงอยู่เลยนะครับมันยังอยู่ในลักษณะของจะเรียกว่าเป็นไซด์เวย์ก็ได้นะไซด์เวย์ย่อมๆได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมหลายๆกราฟมันยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับก็เลยอาจจะเดี๋ยวต้องรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีจุดเข้าสวยๆจริงๆเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยไปรวบไม้แพ้เอาไปแก้ตอนนั้นทีเดียวเลยนะครับตอนนี้ก็เทรดไม้เสมอเท่าๆกันไปก่อนนะครับสะสมไม้แพ้ไปก่อนก็ให้ปล่อยให้ไม้แพ้มันสะสมไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแก้ทีเดียวนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงสำหรับในไม้ที่4นะครับโอเคตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็นี่นะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะอ๋อไม้นี้ผมเทรดที่25เหรียญนะครับไม้นี้เป็นไม้แก้แล้วนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวอธิบายเรื่องการเข้าเทรดก่อนละกันนะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้ที่โอเวอร์บอทด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอึ๊ดจุ๊บโอ้โหน่าจะเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนโอ้โหเสียดายเลยนะครับตรงนี้นะคือแบบว่าแพ้นิดเดียวเองอ่ะโอ้โหอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับสำหรับไม้นี้ทำไมผมเทรดที่25เหรียญใช่ไหมก็คือแอคชั่นตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างชัดเลยนะครับว่าแรงขายเริ่มเข้าเยอะแล้วราคาหลังจากนี้มีโอกาสจะลงต่อได้ค่อนข้างสูงนะครับมีโอกาสสูงเลยนะผมก็เลยเลือกที่จะเพิ่มขนาดไม้ที่4เนี่ยจากตอนแรกที่จะเทรด5เหรียญเป็น25เหรียญ นะครับเพื่อกู้คืน10เหรียญเนี่ยที่ผมแพ้ไปก่อนหน้ากลับมานะครับก็คือนี่เนาะไม้ละ5เหรียญ2ไม้เนี่ยรวมกันเป็น10เหรียญ นะครับเพื่อที่จะแก้กลับมาแล้วก็ให้มันได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เลยมาติงเกียวไม้ที่4เนี่ยเป็น25เหรียญ นะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้โอ้โหราคาไม่กลับตัวลงมานะครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในไม้ที่5นะครับก็เดี๋ยวในไม้ที่5ถ้ามีโอกาสผมก็จะมาติงเกียวเพิ่มไปอีก 2.5 เท่านะครับทุกคนก็
นี่เนาะไม้ที่5ก็น่าจะได้เทรดประมาณ 62.5 เหรียญนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ากราฟหลังจากนี้เนี่ยจุดเข้าที่ได้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อาจจะลดขนาดไม้ลงมาเหลือ5เหรียญก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเทรดไปก่อนจนกว่าจะเจอกราฟที่มันสวยจริงๆค่อนข้างวิ่งได้ชัดเจนจริงๆแล้วค่อยเพิ่มขนาดไม้มาเทรดที่ 62.5 เหรียญนี้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5เลยนะครับก็ได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงในไม้ที่5นะครับป่ะลุยกันต่อครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะทุกคนสำหรับไม้นี้นะครับทุกคนถ้าปุ๋ยสำหรับไม้ที่5นะครับไม้นี้นะถ้าเราแพ้เราจะแก้พอร์ตยากมากๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าพอร์ตเราจะเหลือ40เหรียญ นะก็มาดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สำหรับไม้นี้นะครับถามว่าทำไมผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงหน้าตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชนะไปอย่างสวยงามเลยครับปอบมือโอ้โหบอกเลยว่ากว่าจะเจอจุดเข้าจุดนี้ยากลำบากเลือดตาแทบจะกระเด็นนะทุกคนคือวันนี้หลายๆการมันค่อนข้างเหวี่ยงเนาะทำให้หลายๆจุดเข้าที่เกิดขึ้นมันค่อนข้างตัดสินใจยากในระดับหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับก็ตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาเป็น153เหรียญกับ66เซนแล้วนะครับทุกคนแล้วนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับก็จดบันทึกแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่6นะครับอ่ะนี่นะตอนนี้กำไรรวมในพอร์ตเรา19เหรียญแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่6นะครับในไม้ที่6ผมจะเทรดที่5เหรียญนะครับก็ตอนนี้แก้พอร์ตกลับมาได้แล้วเนาะก็กลับมาเทรดไม้ละ5เหรียญตามปกติได้แล้วนะครับก็มาดูกันไม้ที่6จะได้จุดเข้าที่ไหนอะไรยังไงแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อกันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงในไม้ที่6นะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่6แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็นี่นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่นะอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้เพิ่งชนะมาหยกๆเมื่อกี้เลยแพ้อีกแหละอะไรนี่โอ้โอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่7นะครับทุกคนไม้ที่7ผมจะเทรดที่5เหรียญ นะครับก็เดี๋ยวในไม้ที่7นะครับถ้าสมมุติว่าผมเจอจุดเข้าที่ค่อนข้างสวยค่อนข้างเทรดได้ดีอ่ะดูแล้วน่าจะมีโอกาสสูงที่ราคาน่าจะวิ่งไปในทิศทางนั้นๆที่เราวิเคราะห์ก็ผมจะเทรดที่ 12.5 เหรียญละกันนะครับเพื่อที่ว่าถ้าชนะเนี่ยมันจะได้กู้คืน5เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่6นี้กลับมาได้ด้วยนะครับแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยด้วยประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติเจอจุดเข้าที่เป็นจุดเข้าทั่วๆไปผมก็จะเทรดที่ประมาณ5เหรียญเหมือนเดิมแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่7กันเลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในไม้ที่7นะครับ
โอเคได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่เท่าไหร่แล้วนะไม้ที่7นะครับโอเคครับได้ตรงนี้นะครับได้จุดเข้าแล้วเป็นตรงนี้นะก็ผมเลือกกดเหตุขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็คือย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังอยู่ในช่วงการใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นที่โซนโอเวอร์โซนนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชานะสำหรับในไม้ที่7นี้นะครับทุกคนวู้โอเคเริ่มกลับมาแล้วเริ่มคัมแบ็กโอเคหลังจากก่อนหน้าเราโอ้โหเหมือนผ่านสงครามโลกไปแล้วทุกคนแพ้ยับแพ้ยืนนะฮะโอเคตอนนี้เราเริ่มกลับมาแล้วเริ่มคัมแบ็กนะครับอ่ะ 12.5 นะโอเคตอนนี้นะครับพอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็น158เหรียญกับ66เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรไม่ได้ที่24เหรียญแล้วนั่นเองนะครับวู้ไม่ดีกึดนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่8นะครับก็ตอนนี้เนี่ยหลายๆกราฟมันเริ่มวิ่งกลับมาเป็นเทรนได้ดีแล้วนะครับจากช่วงแรกๆเนี่ยมันน่าจะอยู่ในไซด์เวย์กันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเนี่ยตอนนี้มันเริ่มหลุดไซด์เวย์กันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเพิ่มขนาดไม้ได้แล้วนะครับเนี่ยจากเดิมที่เทรดไม้ละ5เหรียญนะครับน่าจะเพิ่มมาเป็นสัก10เหรียญนะแบบนี้ได้แล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าสลับไม้ที่8ตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในไม้ที่8นะครับเดี๋ยวขอไปข้อกราฟสักครู่หนึ่งนะครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่8แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็สลับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนด์ขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้โอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้น่าจะออกมาสวยเลยนะครับอึ๊บและผลลัพธ์ที่ได้ชานะเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในไม้ที่8นะครับทุกคนโอ้โหเฮ้เราเพิ่มขนาดไม้มาถูกจังหวะพอดีเลยนะทุกคนคือเราเพิ่มขนาดไม้มาปุ๊บเราก็เจอกราฟจุดเข้าสวยๆพอดีเลยนะครับแล้วเราเข้าเทรดปุ๊บเราก็ชนะมาแบบสวยๆเลยนะโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็นโอ้โหเลขเท่มากนะครับ166เหรียญกับ66เซนแล้วนะครับทุกคนวู้ปะมือนะฮะหรือว่าตอนนี้นะครับก็เราทำกำไรมาได้รวมที่32เหรียญแล้วนั่นเองนะครับวู้เวรี่กู๊ดเลยนะครับเวรี่กู๊ดนะโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่9นะครับตอนนี้เวลากี่โมงแล้วใช่ไหมลืมให้ดูเวลากันเลยนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย2โมงครึ่งแล้วนะครับเราเปิดอัดคลิปตอนเที่ยงครึ่งใช่ไหมตอนนี้บ่าย2โมงครึ่งก็คือผ่านมา2ชั่วโมงแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะเดย์เทรดทั้งวันนะเพราะฉะนั้นแปลว่าเรามีเวลาอีกเยอะในการเทรดวันนี้นะครับก็มาดูกันว่าผลงานการเดย์เทรดของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่9กันเลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งในไม้ที่9นะครับโอเคเส้นสโตโอ้ผมสังเกตเส้นสโตผิดนะที่จริงผมต้องรอจบแท่งนี้ก่อนถึงจะเข้าได้นะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ไม้นี้ผมเทรดไปที่20เหรียญเลยนะครับก็เหตุผลที่เทรด20เหรียญเลยเพราะว่าเมื่อกี้ลองนั่งดูกราฟแล้วเนี่ยหลายๆกราฟวิ่งเป็นเทรนด์ได้ดีกว่าที่คิดนะครับทุกคนวิ่งได้สวยมากๆเลยนะผมก็เลยเพิ่มขนาดไม้ขึ้นมาหน่อยประมาณนี้นั่นเองนะครับ
โอเคครับก็สำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่มันจะดูลกหูลกตาได้หนึ่งนะครับกราฟตรงนี้เนาะอย่างแรกคือในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเริ่มจะวิ่งขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็แรงซื้อปัจจุบันเยอะมากอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมกราฟมันพุ่งขึ้นไปรุนแรงมากเลยนะครับทุกคนก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็คือย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับเฮ้ยโอ้โหชนะมันเฉียดฉิวมากเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวอธิบายให้จบก่อนนะครับก็นี่เนาะราคาปัจจุบันนะครับก็คือย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เริ่มจะวิ่งขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่แกปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้แกวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับแกปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้แกปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้คือโอ้ชนะมาแบบเฉียดฉิวเลยนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาเป็น182เหรียญกับ66เซนแล้วนะครับก็นี่นะครับหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรมาได้รวมที่48เหรียญแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็นี่นะจากการที่เราเทรดชนะไม้เมื่อกี้เราก็ได้กำไรมา16เหรียญเลยนั่นเองนะครับโอ้ very good นะครับ very good นะโอเคสวยงามนะครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่10นะครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในไม้ที่10นะครับทุกคนโอเคได้จุดเข้าโอ้โหตอนยังไม่กดเนี่ยกราฟแบบว่านิ่งเชียวพอจะกดปุ๊บพุ่งเลยนะทุกคนอะไรนี่โอ้โหโอเคครับสำหรับในไม้ที่10นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นนี้นะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะไม่ใช่เลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชานะไปอย่างสวยงามนะครับโอเควันนี้กดเทรดลงบ่อยมากนะครับจนแบบว่าหลงพูดผิดๆถูกๆนะโอเคครับก็วู้ผลงานเราดีมากเลยนะครับทุกคนตอนนี้นะหลังจากกราฟเริ่มวิ่งเป็นเทรนมาได้สวยๆเนี่ยตอนนี้คือเราโหกำไรมารัวๆเลยนะครับตอนนี้นะครับภาพรวมกำไรในพอร์ตของเรานะครับอยู่ที่64เหรียญแล้วนั่นเองนะครับvery good เลยนะครับ very good เลยนะโอเคครับก็ถือว่าสวยงามมากๆนะครับสำหรับในไม้ที่10นี้นะโอเคก็ปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่11เลยนะครับก็วันนี้เรายังเหลือเวลาเทรดอีกเยอะนะครับทุกคนนะตอนนี้เวลาอยู่ที่นี่นะครับบ่าย 3:30 นะก็เดี๋ยวสัก 4:00 นแล้วกันอ่ะ 4:00 นผมจะพักแล้วนะครับก็เราเหลือเวลาตั้งครึ่งชั่วโมงนะเอ้ยเกินครึ่งชั่วโมงเลยด้วยซ้ำครับก็ปะเหลือเวลาตั้งเยอะนะครับไปลุยกันต่อนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในไม้ที่11นะครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่11แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะสำหรับไม้ที่11นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็คือย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วง
ลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับแล้วเส้นสโตก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชานะนะครับทุกคนนี่เนาะก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลือกกดเทขึ้นตรงนี้ก็ผลลัพธ์ที่ได้ครับกับตัวขึ้นอย่างที่เราวิเคราะห์เลยนะครับแล้วก็จบชนะมาได้อย่างสวยงามเลยนะครับในไม้ที่11นี้นะครับวู้เวรี่กู๊ดนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของเรานะครับเติบโตขึ้นมาเป็น214เหรียญกับ66เซนแล้วนะครับหรือว่าเราทำกำไรวันนี้มาได้ที่80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับวู้ผมมือนะฮะเวรี่กู๊ดมากๆนะครับเฮ้ยผลงานเรายอดเยี่ยมเลยนะครับช่วงหลังๆมานี้นะเนี่ยพอกราฟมันเริ่มวิ่งเป็นเทรนด์ได้สวยๆแล้วเนี่ยโอเคผลงานเราโหดีขึ้นอย่างทันตาเห็นนะครับรู้สึกมีความสุขมากๆนะครับตอนนี้นะแล้วมันยิ่งทำให้รู้สึกว่าแบบตอนเช้าผมน่าจะเทรดผิดไปเยอะเลยนะครับตอนเช้าน่าจะดูกราฟไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคือทำให้ส่วนใหญ่ผมคิดว่าผมน่าจะไปเทรดในไซด์เวย์แต่ผมไม่รู้ตัวนะครับเมื่อเช้านะมันก็เลยแบบเพ้มาแบบเนี้ยไม่ใช่เมื่อเช้าสิเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับประมาณนั้นโอเคเวรี่กู๊ดเวรี่กู๊ดนะครับหลังๆมาก็เวรี่กู๊ดนะฮะโอเคครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่12นะครับก็ได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในไม้ที่12นะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าแล้วนะครับสำหรับไม้ที่12นะเป็นตรงนี้นะครับอันนี้เปิดมาเจอพอดีเลยนะครับเมื่อกี้เนาะก็โอเคครับสวยเลยนะจุดเข้าค่อนข้างดีนะครับโอเคก็นี่นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นไปสูงมากแล้วก็กำลังเข้าสู่แอคชั่นของการกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกเองนะครับล่าสุดก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับกราฟหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงเอ้ยณตรงนี้อุ้ยก็ผลลัพธ์ที่ได้ชานะไปอย่างโอ้เฉียดฉิวนะเมื่อกี้เราน่าจะชนะแค่จุดเดียวนะทุกคนตอนนี้กราฟมันโดนหดอยู่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราน่าจะชนะแค่จุดเดียวพอดีเลยนะเมื่อกี้ก็จบชนะมาได้สวยงามนะครับผมนึกว่าจะจบเสมอแล้วนะเมื่อกี้หรือว่าอาจจะจบแพ้ก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับเห็นกราฟมันดีดขึ้นแรงนะโอเคแต่จบชนะมาได้สวยงามนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาเป็น230เหรียญกับ66เซนแล้วนะครับทุกคนvery good มากๆเลยนะครับก็นี่นะหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรมาได้รวมที่นี่เลยนะครับ96เหรียญแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนเยอะมากๆนะครับวันนี้ปรบมือเลย very good โอเคครับก็สวยงามเลยนะครับโอเคปะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลาเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่13กันต่อเลยนะครับมาดูกันว่าผลงานของเราวันนี้จะเป็นยังไงนะครับจะทะลุกำไรไปถึง100เหรียญได้หรือเปล่านะครับขอ100เหรียญได้จะดีใจมากๆนะครับเดี๋ยวอีกนิดเดียวมันจะถึง100เหรียญแล้วนะปะลุยกันต่อในไม้ที่13เลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้สุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับได้เป็นตรงนี้นะก็ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเราจะหยุดเลยนะครับพักเลยนะวันนี้โอเคครับก็
ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกนะครับในภาพระยะสั้นอันนี้เป็นการเทรดตามภาพระยะสั้นเฉยๆนะครับก็คือนี่นะอย่างแรกในภาพระยะสั้นตรงนี้กราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวลงนี้นะครับเส้นสโตก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทในช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้เอ้ยจุ๊บแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้แล้วผลลัพธ์ที่ได้ชานะไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับในไม้ที่13ไม้สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับปรบมือโอเคกว่าจะได้จุดเข้าจุดนี้นั่งรอจุดเข้านานมากนะครับทุกคนเดี๋ยวผมทุกคนดูเวลาก่อนนะครับนี่นะตอนนี้ เวลาอยู่ที่4:22 PMนะครับคือผ่านมาเป็นชั่วโมงกว่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้สุดท้ายนะครับนั่งรอแล้วรออีกเฝ้ากราฟแล้วเฝ้ากราฟอีกนะครับคือมันไม่เจอจุดเข้าเลยนะมันไม่หยุดเข้าเลยนะครับก็ทำอะไรไม่ได้เนาะก็นี่แหละเพิ่งได้มาเจอจุดเข้าตรงนี้นะครับโอ้โหแล้วเราก็วิเคราะห์ได้เฉียบมากเลยนะทุกคนราคาก็คือลงต่อชัดเจนยาวเลยด้วยนะครับวู้ very good นะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาเป็น246.66 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรรวมมาได้ที่112 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับมือวันนี้เราสามารถที่จะทำกำไรได้ทะลุเป้าไปเลยนะตอนแรกเนี่ยวันนี้ผมตั้งใจเอาไว้ว่าเอ้ยแค่ได้กำไรมากกว่า22 เหรียญอ่ะวันนี้ผมว่าเอ้ยผมก็แฮปปี้แล้วนะครับโหแต่ว่าวันนี้คือแบบกำไรที่ได้คือโอ้โหฟาไป100 เหรียญเลยนะทุกคนทะลุเป้าที่เราคิดเอาไว้ไกลมากเลยนะมาไกลมากเลยนะตอนนี้โอ้โหเวรี่กู๊ดมากเลยนะครับก็จบแฮปปี้เอนดิ้งมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้เนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาสรุปผลการเทรดของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคครับก็วันนี้ผมเริ่มเทรดตั้งแต่ตอนเที่ยงครึ่งนะครับจนมาถึงตอนนี้เนาะตอนนี้มันเกือบจะ4:30แล้วก็ใช้เวลาเทรดวันนี้ไปคร่าวๆประมาณ4 ชั่วโมงนะครับเกือบ4 ชั่วโมงนะวันนี้นั่งเทรดยาวๆเลยนะครับก็นี่นะครับได้เทรดไปทั้งหมด13 ไม้นะครับในช่วงแรกที่เทรดผลงานออกมาไม่ค่อยดีเลยนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยความที่ตลาดมันเริ่มแบบเข้าไซด์เวย์หรืออาจจะอยู่ระหว่างไซด์เวย์อะไรเงี้ยแล้วผมดูไม่ทั่วถึงวิเคราะห์ไม่ชัดเจนอะไรประมาณนี้นะอาจจะเพราะแบบนั้นครับก็ผลงานช่วงแรกออกมาไม่ดีเลยนะครับแบบเละเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับทุกคนตั้งแต่ไม้ที่7จนมาถึงไม้ที่13เนาะไม้สุดท้ายของเราในวันนี้ก็ผลงานออกมาดีมายาวๆมาตลอดเลยนะครับทุกคนนะก็ช่วงท้ายนี้ก็จบทำกำไรมาได้สวยงามเลยนะครับก็จบวันนี้ก็ทำกำไรไปได้รวมที่112 เหรียญเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นสรุปผลการเทรดทั้งหมดของผมในวันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันดูหน่อยนะครับว่า112 เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยเนี่ยมันจะเป็นเงินไทยที่กี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันหน่อยนะครับนี่เลยนะครับ112 เหรียญกำไรที่เราทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 3,911 บาทกับอีก60สตางค์นะครับหรือตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 3,900 บาทนะครับวู้สุดยอดนะครับวันนี้ไปไกลมากเลยนะครับพอร์ตเรานะเติบโตไปไกลมากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการเดย์เทรดของผมในวันนี้นะครับทุกคนและตอนนี้โดยรวมพอร์ตเราก็เติบโตมาถึง246.66 เหรียญแล้วนะครับอู้ very good มากๆนะครับเดี๋ยวจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนี่นะครับอันนี้ก็เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานะครับโอ้โหจะเห็นว่าช่วงก่อนหน้านี้คือแบบค่อยๆเติบโตนะฮะแต่พอมาถึงวันนี้ปุ๊บพุ่งเลยนะ พุ่งแบบว่าพุ่งไปไกลมากเลยนะครับทุกคนvery good มากนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวสรุปวินเลทนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะวันนี้เราชนะ9แพ้4ไม้นะครับโอเคโอ้โหวินเลทเราตกแล้วนะฮะเริ่มตกแล้วนะฮะวินเลทเราอันนี้แค่วินเลทเฉพาะของวันนี้เนาะวินเลทไม่เป็นไรก็คิดแค่เฉพาะของวันนี้ก็ได้นะครับนี่นะวินเลทเราตอนนี้เริ่มลดลงมาแล้วนะครับเหลืออยู่ 69.23% นะครับก็ จากก่อนนู้นเนาะอาทิตย์ที่แล้วได้ไป 80 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะวินเลทแบบว่าเยอะมากนะครับโอ้ตอนนี้ก็เริ่มตกลงมาแล้วนะครับก็นั่นแหละนะครับมันก็ตกมาตามค่าเฉลี่ยของมันนั่นแหละนะฮะโอเคครับไม่เป็นไรก็วินเลทจะดรอปก็ไม่เป็นไรแต่พอร์ตโตก็แฮปปี้แล้วนะฮะโอเคครับก็นี่เลยนะครับเป็นผลงานการเดย์เทรดของผมในวันนี้นะครับก็จบแฮปปี้เอนดิ้งไปได้ด้วยดีนะครับโอเคครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เห็นผมเดย์เทรดในโอลิมเพียดวันนี้นะครับแล้วก็สนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเพียดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเพียดผ่านลิงก์ที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเพียดผ่านลิงก์ของผมที่แนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษนะครับได้เข้ามาในกลุ่มโอลิมเทรด by มาร์คนราธิปทีมกลุ่มนี้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มสอนเทรดของผมนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับนี่คือสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆจะได้รับนะครับก็คือจะได้เข้ามาเรียนเทรดกับผมได้โดยตรงฟรีๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งในกลุ่มนี้นะครับผมก็จะมาแชร์บทเรียนดีๆหรือว่ามาแชร์ความรู้ดีๆเนี่ยให้สัปดาห์ละ1ครั้งเลยนะครับทุกคนเป็นทุกๆวันเสาร์เวลา 20:00 ตรงนะครับนี่นะครับอย่างของเดือนกรกฎาคมนี้ก็มีตารางเรียนตามนี้เลยนะครับทุกคนก็จะมีของวันที่15วันที่22วันที่29นะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามารับความรู้ดีๆจากผมนะครับเพื่อเอาไว้ไปปรับใช้ให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมนะครับแล้วก็เข้ามารับความรู้ดีๆจากผมในกลุ่มนี้กันได้เลยนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆจะได้รับเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมนี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวิธีการเข้ากลุ่มนี้ก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มกันมาได้หลังจากที่เพื่อนสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับตามนี้เนาะโอเคครับผมแล้วก็สำหรับในคลิปนี้นะครับขอฝากกองทุนมาร์คนราธิปฟันกองทุนสำหรับเทรดเดอร์ Binary Option ทุกคนกองทุนนี้เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับอันนี้ก็คือกองทุนของผมเองนะครับทุกคนนี่เนาะกองทุนมาร์คนราธิปฟันคือกองทุนอะไรนะครับมันก็คือกองทุนที่ผมเนี่ยจะมาออกทุนให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีความรู้ในการเทรดมีความสามารถในการเทรดแต่ว่าทุนของเพื่อนๆเนี่ยมันยังมีไม่ได้เยอะมากนะครับอาจจะยังมีทุนน้อยอยู่เพื่อนๆสามารถที่จะเอาความรู้ความสามารถของเพื่อนๆนี้มาสอบในกองทุนมาร์คนราธิปฟันนี้เพื่อรับเงินทุนจากกองทุนเอาไปใช้เทรดกันได้นะครับทุกคนนี่นะครับตอนนี้กองทุนเนี่ยมีเปิดสอบอยู่ด้วยกันทั้งหมด3โปรแกรมนะครับโปรแกรมแรกก็จะเป็นแบบซิมเวอร์นะครับแบบซิมเวอร์เนี่ยค่าสมัครสอบอยู่ที่$40นะครับแล้วก็หลังจากที่เพื่อนๆสอบผ่านเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆจะได้รับเงินทุนไป$700เลยนะครับในการเอาไปเทรดนั่นเองนะครับแล้วก็โปรแกรมต่อมาเป็นโปรแกรมโกนะครับอันนี้ค่าสมัครสอบอยู่ที่$60นะครับเมื่อเพื่อนๆสอบผ่านแล้วเพื่อนๆก็จะได้รับเงินทุนไป$1,000เอาไปใช้เทรดกันเลยนั่นเองนะครับซึ่งเงินทุนที่ได้จากกองทุนนะครับก็เพื่อนๆสามารถขาดทุนได้เต็มที่ 100% เลยนะครับคือมันเป็นเหมือนเงินของเพื่อนๆแล้วอ่ะมันเป็นแบบนั้นเลยนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็อีกโปรแกรมนึงก็คือโปรแกรมแพลตินัมนะครับอันนี้ค่าสมัครสอบ$30นะครับหลังจากสอบผ่านแล้วเพื่อนๆก็จะได้รับเงินทุนไปใช้เทรดเนี่ยที่$300เลยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเงินทุนตรงนี้ที่กองทุนให้นี้นะครับอันนี้หลังจากที่เพื่อนเอาไปใช้เทรดแล้วเพื่อนๆได้กำไรเพื่อนๆจะต้องแบ่งกำไรส่วนนึงกลับมาคืนให้กับกองทุนด้วยนะครับก็ซึ่งเรทอัตราการแบ่งกำไรกับทางกองทุนนะครับจะอยู่ที่เทรดเดอร์ 90% แล้วก็กองทุน 10% นะครับก็สมมุติว่าเพื่อนๆเทรดได้กำไรมา$100นะครับ$10ก็คือคืนกลับมาให้กับกองทุนนะครับเป็นกำไรคืนกลับมาให้กับกองทุนนะครับแล้วก็$90ก็คือเพื่อนๆก็เอาไปเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเรทเรื่องของการแบ่งกำไรกับทางกองทุนนะครับก็จะอยู่ที่เรทนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบกองทุนมาร์คนราธิปฟันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์โพสต์นี้เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาอ่านเข้ามาศึกษากันได้นะครับอันนี้ก็ขอฝากกองทุนมาร์คนราธิปฟันกองทุนสำหรับเทรดเดอร์ Binary Option ทุกคนกองทุนนี้
เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆกันด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้กลับไปหรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.